สวัสดีครับเบิร์ดเซอร์วิสนะครับศูนย์รับซ่อมเครื่องชงกาแฟในจังหวัดชลบุรีแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงนะครับครับช่วงนี้นะครับหลังที่หลายท่านรู้ข่าวนะครับจากไวรัสนะครับโคโรนาไวรัสหรือโควิดไวรัสนะครับโควิด -19 ระบาดหนักนะครับก็หลายที่นะครับอาจจะปิดบริษัทปิดโรงงานนะครับถ้าเกิดว่าท่านนะครับอยู่ในหน่วยงานขายกาแฟอยู่ในหน่วยงานที่เปิดหยุดกิจการชั่วคราวนะครับท่านเป็นโอกาสดีนะครับที่ท่านจะถือโอกาสนี้นะครับทำความสะอาดหรือว่าล้างเครื่องประจำปีได้นะครับก็ช่วงนี้ก็มีเครื่องมาทยอยกันมานะครับก็มีล้างเครื่องบ้างก็ซ่อมบ้างนะครับแล้วแต่นะครับเครื่องนี้นะครับก็ใช้งานมานานนะครับไม่ได้ทำความสะอาดเลยนะครับก็มีตะกันนะครับอยู่ในหม้อต้มหรือท่อต่างๆนะครับทำให้อุดตันหรือว่ารสชาติของกาแฟเปลี่ยนไปนะครับอันนี้ก็คือล้างทำความสะอาดท่อใหม่นะครับท่อต่างๆครับรอประกอบนะครับประกอบไว้ส่วนหนึ่งนี่ก็เป็นตะกันที่อยู่ในหม้อต้มแล้วก็ท่อต่างๆนะครับที่ออกมาหลังจากการล้างนะครับจะเห็นได้เป็นส่วนหนึ่งทําให้การอุดตันนะครับนั่นคือน้ําตามหัวชงหรือขอน้ําร้อนหรือท่อสตรีมต่างๆนะครับทําให้มีปัญหาบางครั้งอาจจะไม่ไหลเลยนะครับถ้าเกิดว่าใช้งานเป็นเวลานานนะครับหรือว่ามีปัญหาแล้วทนใช้นะครับทำให้มันอุดตันนะครับแล้วก็ไม่ไหลในที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นนะครับได้เวลาก็เอามาล้างนะครับทำความสะอาดปีละครั้งก็ยังดีนะครับทำให้กลิ่นและรสชาติกาแฟดีขึ้นนะครับมีปัญหาเรื่องเครื่องชงกาแฟนะครับก็สามารถที่จะโทรมาปรึกษาหรือว่าสอบถามได้นะครับเรามีบริการซ่อมแต่นอกสถานที่นะครับถ้าเป็นเครื่องใหญ่ๆหรือว่าปัญหาเยอะๆก็ไม่สะดวกที่จะออกไปแต่ว่าอาจจะต้องยกมาทำที่ร้านนะครับเพราะว่าอาจจะต้องใช้เครื่องมือไม้เครื่องมือหรือว่าอุปกรณ์หรือว่าอะไรนะครับอาจจะปิดไม่ได้ภายในระยะเวลาวันเดียวนะครับที่ออกไปนะครับยกมาที่ร้านจะสะดวกกว่านะครับงานก็มีเยอะนะครับช่วงนี้ที่เงียบๆไม่ค่อยได้ลงเพจไว้นะครับเนื่องจากไม่ค่อยมีเวลานะครับส่วนใหญ่ก็ทำงานซ่อมเครื่องนะครับแล้วก็โทรมาปรึกษาได้นะครับอยู่ต่างจังหวัดหรือว่าจะส่งเครื่องมานะครับส่งเครื่องมาตรวจเช็คหรือว่าล้างประจำปีได้นะครับอันนี้ก็เป็นเครื่องที่กำลังประกอบอยู่นะครับล้างหม้อต้มนะครับแล้วก็ท่อต่างๆนะครับโอเคนะครับทักทายกันแค่นี้ก่อนนะครับก็ขอให้สู้ๆในช่วงวิกฤตนี้นะครับขอให้ผ่านไปได้นะครับแล้วก็อดทนกันต่อไปนะครับสู้กันต่อไปก็มีปัญหาเรื่องเครื่องชงกาแฟก็อย่าลืมนะครับเมมเบอร์หรือว่าแอดไลน์ไว้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดฉุกเฉินขึ้นมาท่านก็จะได้ติดต่อหรือว่าปิดปัญหาได้ทันนะครับแล้วก็ลูกค้าจะได้ไม่หนีหายไปจากท่านนะครับ
พิกัดอยู่ที่ถนนข้าวหลามนะครับบางแสนชลบุรีนะครับถนนข้าวหลามเข้าซอยมานิดเดียวนะครับเป็นซอยโชคทรัพย์นะครับปากซอยก็จะเป็นตึกแรงงานต่างด้าวนะครับตรงนั้นบางท่านอาจจะหาไม่เจอนะครับก็สามารถที่จะพิมพ์พิกัดใน Google หรือว่าในแมปของ Google ได้เลยนะครับก็ศูนย์รับซ่อมเครื่องชงกาแฟในจังหวัดชลบุรีนะครับทีมก็จะขึ้นมาเลยนะครับก็สะดวกในการที่จะเดินทางนะครับถ้าท่านไหนที่ต้องการจะยกเครื่องมาเองนะครับก็มาได้เลยหรือบริการนะครับถ้าเป็นเครื่อง2หัวหรือว่าเครื่องใหญ่ๆนะครับถ้าท่านไม่สามารถที่จะยกมาที่ร้านได้นะครับก็บริการยกแล้วก็รับส่งเครื่องนะครับแต่ว่าอาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นมานะครับถ้าท่านโอเคตกลงก็คุยกันได้นะครับโทรมาสอบถามกันก่อนอยู่ในพื้นที่ชลบุรีหรือว่าสมุทรปราการฉะเชิงเทราปราจีนนะครับระยองจันทบุรีหรือตราดนะครับก็โทรมาคุยก่อนได้นะครับถ้าเครื่องมีปัญหาบางครั้งท่านสามารถที่จะแก้ไขในเบื้องต้นเองได้นะครับก็ไม่เป็นไรนะครับก็แก้ไขกันไปก็แต่ถ้าเกิดว่ามันปัญหาเยอะจริงๆนะครับที่จะต้องแก้ไขก็ต้องยกมานะครับเพราะว่าถ้าคุยทางโทรศัพท์หรือว่าแนะนำบอกไปอาจจะทำไม่ได้นะครับและอีกอย่างเครื่องไม้เครื่องมืออาจจะมีไม่เพียงพอที่จะซ่อมเองนะครับหรือว่าอะไหล่บางตัวมันต้องเปลี่ยนนะครับเสียจริงๆอาจจะต้องเปลี่ยนเพราะฉะนั้นยกมาที่ร้านจะสะดวกในการวิเคราะห์ปัญหาได้ด้วยนะครับแล้วก็สาเหตุว่าเป็นที่อะไรเกิดจากอะไรนะครับก็ช่วงนี้นะครับบางท่านที่ขายเครื่องขายกาแฟนะครับตามร้านหรือว่าในโรงงานหรือสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆนะครับก็อาจจะเป็นโอกาสดีนะครับที่ท่านจะหยุดร้านหรือว่าเอาเครื่องมาโอเวอร์ฮอลนะครับก็คือทำความสะอาดล้างหม้อต้มประจำปีนะครับก็สามารถที่จะมาได้เลยนะครับช่วงนี้นะครับเครื่องก็มีแต่ว่ามีคิวอยู่นะครับแต่ว่าสามารถที่จะรับได้ตลอดนะครับเพราะว่าแต่ละเครื่องก็ใช้เวลาพอสมควรอยู่นะครับโอเคครับอันวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับช่างเบิร์ดนะครับ